โยทัศวรรณย้อนเล่าซึ่งวิดีโอคอลต้อยเศรษฐารับรู้ได้ว่าคิดถึงพวกน้องๆเนี่ยวันที่21กุมภาพันธ์65บรรยากาศงานสวดอภิธรรมศพคืนแรกของต้อยเศรษฐาศิรฉายาที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารศาลา1โดยต้อยเศรษฐาศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องพุทธศักราช2554ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์65ที่ผ่านมาหลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดมานานกว่า3ปีสิริรวมอายุ77ปีล่าสุดโยทัศวรรณย้อนเล่าวิดีโอคอต้อยเศรษฐารับรู้ได้ว่าอาต้อยคิดถึงพวกน้องๆโดยมีครอบครัวอาเปียกนางอรัญญานำวงภรรยาและอีฟพุทธิดาศิรฉายาลูกสาวเพื่อนร่วมวงการดารานักแสดงผู้จัดเข้าร่วมอาลัยรับอาต้อยเศรษฐาอย่างแน่นขนาดอาทินายวินัยพันธุรักษ์อาต๋อยและนายพิชัยทองเนียมสมาชิกก่อตั้งวง The Impossible สมบัติเลทินีจิ๊กนวรัตน์ยุคตนันทัศวรรณเสนีวงณ อยุธยาโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายมีการจัดพื้นที่รองรับแขกจัดวางโปสเตอร์ของอาต้อยและพวงหรีดร่วมไว้อาลัยทั้งนี้ทางครอบครัวขอความกรุณางดพวงหรีดดอกไม้และขอชินรวมบริจาคทำบุญสมทบทุนมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อทำบุญร่วมกันและครอบครัวจะจัดงานสวดอภิธรรมครบ7วันและตั้งใจที่จะเก็บร่างของคุณพ่อเอาไว้100วันเพื่อให้สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นจากนั้นกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสวทจะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปด้านทัศวรรณเสนีวงณ อยุธยานักแสดงอาวุโสหรือโยทัศวรรณเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาต้อยว่าเป็นพี่ชายที่น่ารักและเป็นห่วงน้องๆเสมอซึ่งงานในวันนี้ไม่มาไม่รักเพราะตนเองรักและนับถือมากซึ่งได้ส่งข่าวเป็นระยะและส่งให้กำลังใจกันมาตลอดซึ่งตั้งแต่ป่วยมาตนเองได้เข้าเยี่ยมเพียงครั้งเดียวเนื่องด้วยโควิด-19ซึ่งตนเองเป็นห่วงมากในตอนที่อาต้อยติดโควิดซึ่งก่อนหน้านี้ที่ตนเองได้มีการวิดีโอคอลก็รับรู้ได้ว่าอาต้อยคิดถึงพวกน้องๆถึงแม้เสียงจะเบาและยังมีการโบกมือลากันอีกด้วยที่ผ่านมาตนเองมีความสุขทุกครั้งที่ได้ร่วมงานและไปดูทุกคอนเสิร์ตด้วย